三家不要好听的上无非是唱不阿继续唱嘿阿们怕卡让你们来来干说不杀的วันนี้ครับผมเป็นไอ้ยี่ห้อที่มีเยอะที่สุดในการรีวิวแล้วนะครับรีวิวตลอดเวลาจนเขาคงแบบว่าโอ้ไม่ต้องจ้างมันเพราะเดี๋ยวมันก็รีวิวแต่ตัวนี้ครับมันจะไม่มีขายตามตลาดทั่วไปพวกตามตลาดสดไม่มีมันเป็นยี่ห้อนี้ครับตื้นตื้นซาวผีตื้นตื้นรุ่นโอเปร่า05Sound Peats รุ่นนี้เนี่ยพิเศษยังไงมันเป็นรุ่นที่เขาระดมทุน crowdfunding นะครับใน Kickstarter ใช่ป่าวะหรือ Indigo วะ Kickstarter เลยเมื่อนานแล้วแหละแล้วก็มันก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือ Opera 03กับ Opera 05รายละเอียดต่างกันเนี่ยเดี๋ยวขึ้น ขี้เกียจแต่ตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต่างจากตัวแคปซูลยังไงนะเพราะว่ามันดูใกล้เคียงมากเดี๋ยวอาจจะทำเทียบให้ดูตัวนี้หลักๆเนี่ยมันก็คือเป็นบลูทูธ 5.3 แล้วก็ฟรีเควนซีน่าสนใจมากคืออยู่ตรงที่20เฮิรตซ์ถึง40กิโลเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นย่านสูงน่าจะดีพริ้วๆนะแล้วก็มีแอคทีฟnoise cancelling อะไรเงี้ยปกติเลยเหมือนตัวอื่นเล่น LDAC ได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับเราก็มาลองกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับก็มา unbox ซาวพีทก็คือซาวพีทนะครับ ก็หน้าตากล่องเขาจะเหมือนเดิมมากๆทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่เอามาขายไม่รู้นะรุ่นนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทดลองตลาดเหรอก็เหมือนรุ่นที่มีอยู่เหมือนกันเนาะเออแต่ว่าอันนี้มันดูเดี๋ยวจะให้ดูเราคิดว่ามันไฮโซมากหน้าตามันดีมากนะครับข้างในเป็นตึ้งก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับเคสแล้วก็ข้างบนนี้เป็นอะไรเอ่ยข้างบนนี้ก็น่าจะเป็นเอียร์ฟิตแกหูร่วงเลยร่วงกลางให้ดูจุกสีแบบเขาเรียกว่าอะไรส้มคนชอบทักเราเรื่องมือสั่นคือกูเป็นโรคไม่ติดเหล้านะเป็นโรคจริงแซวมากก็แบบเขาบอกเลยกูติดเหล้าจบข้างในก็จะเป็นสาย USB ไป USB A นะครับก็ติดทีนี้มาถึงเคสแล้วดูกันว่ามันดีอย่างไรครับวัสดุก็จะเป็นขอบตรงนี้มันจะเป็นแบบพรีเมียมนะดูพรีเมียมดูแบบว่าเป็นทองกรึมแล้วก็จะมีข้างหลังเขียนว่า Sound Peats ด้วยนะครับทั่วโอ้โหมันก็ดูดีอ่ะหมายถึงว่ามันดูแพงกว่าปกตินะกว่าซาพีทั่วไปอยู่นะลองดึงออกมาดูปึ๊บโอ้โหดึงยากนะเล็กตัวใหญ่นะตัวใหญ่แบบตัวใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่เห็นไหมจะเป็นเงาเงานะก็จะเขียนว่า design by ซาพีทตึ๊งสะดวกดีนะโอเคมากเลยอ่ะแบบก็ดูพรีเมียมกว่าตัวที่เคยผ่านๆนะจริงๆก็ใกล้เคียงแคปซูลเหมือนกันนะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าขนาดมันใหญ่เลยนะมันแบบว่าถ้าให้ดูก็คือแบบลักษณะเดียวกับพวก Mark 4 Sony นะเนี่ยครับสองด้านออกมาก่อนส่วนข้างในพลาสติกนะครับก็โอเคก็เหมือนเดิมค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่ว่ามีแตกต่างก็คือตรงนี้จะเป็นลายเห็นไหม
มีลายเลยมีลายหน่อยมี texture เรียกว่ามี texture ทีนี้เรามาลองกันเลยนะครับก่อนอื่นก็คือต้องเช็คก่อนว่ามัน fast pairing หรือเปล่าเนาะตึ๊ก1 2 3ตึ๊กมาเลยนะครับก็คือเป็น fast pairing เปิดมาแล้วก็มาเลยตึ๊กล็อกเข้าไปแพร์แพร์ตึ๊กนี่เรียบร้อยครับเข้ามาแล้วนี่ตึ๊กในนี้ก็มีครบนะครับมีให้เซตแล้วแอลแดกกดได้เลยจึงเรียบร้อยทีนี้นะครับเราก็จะต้องมาเทส ANC ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับประมาณ60นะครับเหมือนเดิมดูการใส ค่อนข้างแบบลำบากเหมือนกันนะใหญ่แบบใหญ่มากเอาล่ะทีนี้เราเข้าสู่โหมด ANC นะครับANC ทำได้น่าสนใจมากนะครับถ้าเทียบกับApple AirPods Pro 2เนี่ยเรียกได้ว่า8เต็ม10ใช้ได้ทีเดียวส่วน Transparent Mode นะครับก็พอใช้ได้ด้วยความที่ตัวมันใหญ่นะตัวมันใหญ่มันก็ทำให้ตัวมันนั่นแหละหนักเสียง Transparent เนี่ยพอใช้ได้ไม่ได้แย่แต่ว่าด้วยตัวมันนะทีนี้เข้ามาสู่สิ่งที่ต้องทดสอบสำคัญมากก็คือทดสอบเสียงครับก่อนอื่นนะครับก็คือในแอปเนี่ยนะครับไม่มีอะไรก็จะมีแค่สเตตัสบอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นvolume ครับแล้วก็เป็น EQ นะครับก็ preset นะครับ EQ ก็ละเอียดดิฟซาวด์พีซแต่ว่าเราจะตั้ง preset นะครับเหมือนเดิมก็คือจะตั้ง preset เอาไว้เวลาเทสเพลงก็จะใช้ noise cancelling นะโอเคนะปึ๊บโอเคเรามาทดสอบเพลงที่1กันเลยดีกว่าครับรีวิวที่1ครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเหมือนจะคัลเลอร์กว่าซาวด์พีซปกติพอสมควรนะคาแรคเตอร์มันเนี่ยค่อนข้างคัลเลอร์เลยเปิดมานี่คัลเลอร์เลยรู้เลยแต่ว่าทุกอย่างมีมวลหมดแล้วก็ความคัลเลอร์มันเนี่ยไม่ได้รู้สึกอึดอัดบางตัวเนี่ยคัลเลอร์มาแล้วก็เลยฮะอันนี้เนี่ยฟังแปลกคือฟังโปร่งสบายชัดเจนทุกอย่างหูย่านต่ำเนี่ยก็มีเม็ดกระเดื่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยชัดสเตจค่อนข้างกว้างแต่ระนาบไม่ได้ลึกระนาบเนี่ยไม่ได้ลึกลงไปอันนี้เป็นข้อเสียที่รู้สึกได้คือมิกซิ่งยังไม่ค่อยดีมิกซิ่งยังไม่ค่อยดีแต่ได้ความกว้างของสเตจน่าจะเป็นเรื่องย่านสูงที่มันทำให้รู้สึกกว้างมวลดีเสียงกลางยังไม่ดีแต่มีมวลสามารถ EQ ได้ไม่ได้เลวร้ายคิดว่าแล้วแต่ความชอบตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่ามีมวลมาใช้ได้ถือว่ามีข้อดีข้อเสียที่พอไหวที่จะจัดการมันนึกออกไหมคือมาดีทีนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะจัดการมันยังไงเรามาฟังเพลงต่อไปกันดีกว่าครับอ
รีวิวที่2อ่ะถือได้ว่าเป็นหูฟังที่ชัดเจนตั้งแต่เพลงที่1มาเนี่ยพอเป็นเพลงที่2เนี่ยชัดเราAmazingอย่างของมันมากคือมันคัลเลอร์จัดพอสมควรเลยนะแต่ไม่บาดหูเลยไม่บาดหูเลยดีมากเลยคือฟังแล้วแบบสบายสบายหูเลยนะแต่ว่าแบบคัลเลอร์จัดเลยอะเราว่าอย่างเงี้ยเหมาะกับการฟังเพลงบล็อกอะไรเงี้ยมันจะแบบโอ้โหโฉ่งฉ่างแต่ไม่เป็นไรเลยอะอย่างเพลงเนี้ยเสียงแซกเนี่ยมันโอ้โหมาบาดแน่นอนถ้าเกิดเพลงเนี้ยถ้าเกิดเป็นหูฟังคัลเลอร์มันจะแบบบาดปุ๊บตาเลยแต่นี่ไม่เลยไม่รู้สึกเลยแต่ว่าได้ยินว่ามันคันเลอร์เนี่ยออกมาแต่มันไม่บาดหูเออแม่งเจ๋งว่ะแล้วก็ได้สเตจที่กว้างสิ่งที่เราติดที่สุดน่าจะเป็นเรื่องมิกซิ่งเรารู้สึกว่ามิกซิ่งมันไม่ได้ทับกันนะไม่ได้แบบซาวทับกันนะแต่มันยังวางอยู่ในตำแหน่งไม่สวยอ่ะมันก็เลยทำให้ระนาบอย่างที่บอกระนาบมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ลึกลงไปแบบโปร่งมาแบบกีตาร์อยู่นี่อยู่นี่อะไรเงี้ยมันยังมีความแบบตื้นอยู่มิกซิ่งยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่เรามาฟังเพลงที่3กันดีกว่านะครับรีวิวที่3นะครับสำหรับหูฟังตัวนี้เนี่ยก็เหมือนที่2เพลงที่ผ่านมาแต่ว่าก็ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของมิกซิ่งที่บอกว่าสเตจมันค่อนข้างสเตจกว้างก็จริงแต่ว่ารายละเอียดต่างๆมันไม่ได้ถูกแยกกระจายได้สวยงามอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดหูฟังบางตัวเนี่ยมันก็จะแบบอย่างที่เราบอกที่โอ้โหจะยินดีเทลครบอะไรเงี้ยไอ้นี่ไม่มันจะแบบค่อนข้างตีบตันในแง่รายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันต่อไปเราก็มาทดสอบการคุยครับฮัลโหล1 2 3 4 5ทดสอบหูฟัง Soundpeace Opera 05นะครับ1 2 1 2มีลมนี่ครับครับรอบนี้เสียงรถวันชูเสียงรถนะครับยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่วันชูสี่หกสำหรับการคุยนะครับยังเป็นหูฟังที่ไม่น่าประทับใจในการคุยเท่าไหร่คือหนึ่งคือเสียงเกตมันอะการตัดเกตนอยส์เนี่ยไม่ค่อยไม่สมูทไม่ได้ตัดจริง noise ก็เยอะอยู่ดีแล้วก็เวลาผ่านรถผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินชัดจนแบบเข้าหูแสบหูเลยอ่ะอันนี้เป็นนี่เรียกว่าเป็นข้อด้อยเลยนะก็ถือว่าเป็นการคุยที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะแต่ว่าเสียงได้ยินชัดไหมก็ชัดแหละเรามาสรุปกันเลยเริ่มต้นด้วยวัสดุนะครับนี่เอาวัสดุให้ดูนี่ตรงนี้วัสดุก็ซาวพีทมากๆเลยซาวพีทแต่ว่าเป็นซาวพีทที่เรียบร้อยเราเทียบกับแคปซูลได้นะเราว่าแคปซูลก็ประมาณเนี้ยพอๆกันแต่นี่อาจจะดูใหญ่และดูแบบดูแน่นๆแบบว่าก็ตัวมันใหญ่เลยเราก็ไม่เข้าใจว่ามันตัวใหญ่เพราะอะไรนะแล้วก็มีดีเทลที่แบบอาจจะมีแบบกระจุกกระจิกที่แบบดูคำว่าโอเปร่าจะเอ้ยมันดูไฮโซนะเขียนมีอะไรเงี้ยนะซาวพีซนะวัสดุข้างในก็อันนี้เวลามันเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะดูดีมากนะเปิดออกมาดูสีแบบทองแดงเปิดชื่อขึ้นมาแล้วมันก็แบบว้าวว้าวความเฟิร์มของการเปิดปิดโอเคมี fast pairing นะครับแล้วก็ตัวหูฟังนี่ส่วนตัวก็คือรู้สึกว่ามันใหญ่มากทีเดียวนะครับเป็นระบบ touch นะครับ
ระบบทัชเนี่ยเมื่อกี้เท่าที่ลองก็คือปรับเสียงได้ด้วยนะครับวอลลุ่มได้ด้วยแล้วก็เพลย์เสียงเปิดปิด noise cancelling ปกติSony Mark 5นะครับปรับวอลลุ่มได้สักทีนะครับขอร้องดีกว่าแคปซูลหน่อยแต่ว่าไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นANC ก็ดีเทียบกับ AirPods Pro 2สัก8เต็ม10ส่วน Transparence ให้แค่สัก5คะแนนนะไม่ค่อยดีตรงที่มันหนักตัวมันหนักนะสำหรับเสียงนะครับแหมก็จะบอกว่าดีก็ดีจะบอกว่าเฉยๆก็เฉยๆคืออย่างที่บอกไปแล้วคาแรคเตอร์ของมันคือฉูดฉาดค่อนข้างมีคัลเลอร์มีมวลเพราะว่าเล่น LDAC นะมันก็มวลมามวลย่านต่ำจะแบบมาแบบตุบตุบไม่ได้แบบใหญ่ๆไม่ได้หูบุ้มบุ้มบุ้มไม่ได้มันก็จะเป็นตุบตุบตุบแบบที่เป็นพันชี่ชัดๆไม่ได้แบบแดนซ์แบบปู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 เนี่ยไม่จะเป็นกระเดื่องล็อกตึบๆอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นมากกว่าย่านกลางเนี่ยสำหรับส่วนตัวคือยังไม่พอเป็นย่านกลางที่ยังไม่พอแต่สามารถคิดว่าน่าจะปรับได้จาก EQ เพราะว่า EQ ของซาวด์พีคค่อนข้างละเอียดแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ย่านกลางที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามีมวลดีเรียกว่าชัดเจนไม่บาดจนน่ารำคาญหรืออะไรเงี้ยไม่บาดเลยหรือว่าไอ้ความบาดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะคันเรื่องแล้วจะบาดอะไรเงี้ยไม่ย่านสูงเป็นย่านที่มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นย่านที่เรียกว่าเอาหูฟังนี้อยู่เลยทำให้สเตจมันกว้างกว้างแต่มิกซิ่งเนี่ยมีปัญหามิกซิ่งเนี่ยทำให้ระยะมิติลึกย่านลึกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้เวลาแบบสมมติว่ามีเครื่องดนตรีเยอะๆวิ่งเฟี้ยวฟ้าวอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกมันจะไม่รู้สึกมันจะแบบไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นนั่นคือจุดอ่อนของมันเท่าที่ฟังก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะให้คะแนนเจ้า Sound Peach Opera 5นะครับเอาไปเลยเอาไปเลย8คะแนนถือได้ว่าใช้คำว่าพอใช้นะ 7.5 ก็ได้อะไรเงี้ยพอใช้คือคาดหวังไว้ว่าดีกว่านี้แต่ว่าไม่เลวนะหมายถึงว่าถ้าคุณจะชอบฟังแนวแบบร็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือพ็อปคือเอาเป็นว่าไม่ได้ฟังเพลงซีเรียสไม่ได้ต้องการความแฟลตหรืออะไรเงี้ยมันโอเคของมันนะมันถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างดูพรีเมียมแต่ทีนี้เนี่ยมันดันมีตัวแคปซูลของมันอยู่ก็เลยรู้สึกว่ารุ่นแคปซูลดีกว่านี้นะเสียดายอู้เสียดายประมาณนี้ตอนนี้มันในตลาดมันไม่มีขายนะอันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะวางขายหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นตัวพิเศษที่เอามาให้ดูกันละกันนะครับซาวพีซเยอะไปหมดแล้วเนี่ยกูรีวิวเต็มไปหมดออกอะไรให้มันจะเย็นๆนิดนึงนะนิดนึงครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามโซดประสาทแดกในวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในหูฟังเนาะ